สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงเมื่อวานนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับมาเริ่มที่ประเด็นแรกนะครับเมื่อวานเนี่ยราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยปรับตัวอย่างแบบค่อนข้างผันผวนพอสมควรนะครับคือถ้าเราย้อนไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเนี่ยที่กองทุนน้ำมัน ETF นะฮะเป็น ETF น้ำมันนะครับที่ชื่อ USO เนี่ยมีการปรับพอร์ตการลงทุนตามนโยบายใหม่เนี่ยเสร็จเรียบร้อยในช่วงต้นสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่องเลยแล้วปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงด้วยจนถึงล่าสุดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาราว 100% ละนะครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับโดยในช่วงหัวค่ำเนี่ยราคาน้ำมันดิบWTI เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 11% เลยทีเดียวนะครับจากข่าวที่ทางบริษัทน้ำมันในสหรัฐเนี่ยได้เริ่มลดกำลังการผลิตแล้วนะครับรวมถึงทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มราคาขายออกมาด้วยนะครับจึงทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยแต่ว่าพอตั้งแต่หลัง4ทุ่มไปเนี่ยราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็เริ่มมีการอ่อนตัวลงมาจนสุดท้ายนะครับติดลบไปเลยนะครับลบไป 1.8% ถือว่าเมื่อวานเนี่ยราคาน้ำมันดิบเนี่ยผันผวนมากนะครับจากบวก 11% ลงมาติดลบ 1.8% แต่ว่าถ้าดูทั้งสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ยังบวกได้ถึง 19% นะครับทางด้าน Goldman Sachs นะครับได้ออกมาเผยมุมมองระยะยาวนะครับโดยเขามองว่าราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยน่าจะกลับไปที่ประมาณ40 เหรียญได้นะฮะในปีนี้แล้วก็60 เหรียญภายในปีหน้าก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าพอคลายมาตรการล็อกดาวน์ไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาคึกคักขึ้นความต้องการน้ำมันก็ต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับประเด็นถัดมานะฮะหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีนะครับบวกไม่หยุดเลยนะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาบางวันเนี่ยดัชนีอย่าง S&P 500หรือว่าดาวโจนส์เนี่ยก็มีติดลบบ้างนะฮะแต่ Nasdaq 100เนี่ยบวกทุกวันตอนนี้เนี่ยดัชนี Nasdaq 100ที่มีพวกหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่รวมถึงพวกหุ้นเฮลท์แคร์แล้วก็หุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยเนี่ยณตอนนี้นะครับผลตอบแทนแบบ year to date นะฮะในปี2020เนี่ยบวกขึ้นมา 4.29% ละขณะที่ S&P 500ยังติดลบอยู่ 10.73% แล้วก็ดาวโจนส์ยังติดลบอยู่ 16.19%ชี้เห็นเลยนะครับว่าหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เนี่ยโดดเด่นกว่าหุ้นในกลุ่มอื่นมากนะครับหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยที่ยังได้รับความนิยมจากนักลงทุนสูงเนี่ยเนื่องมาจากโมเดลทางธุรกิจที่แข็งแกร่งนะครับบริษัทเนี่ยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ค่อนข้างน้อยแล้วก็มีเงินสดในระดับสูงมากนะครับจะสังเกตได้ว่าหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยราคามันจะมักไม่เคยถูกนะครับราคามันจะค่อนข้างสูงแต่ของคุณภาพสูงราคาก็มักจะสูงตามนะครับแล้วโดยภาวะตลาดแบบนี้เกิดการแพร่ระบาดแบบนี้หลายๆบริษัทได้รับผลกระทบมากๆเนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ก็ยิ่งโดดเด่นขึ้นมาเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่ามีคุณภาพสูงมาที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะครับเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมาเกือบ 1%S&P 500บวกขึ้นมาประมาณ 1.1% ส่วน Nasdaq 100เนี่ยบวกขึ้นมา 1.3% บวกขึ้นมาค่อนข้างดีWIG Indexก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ31 จุดนะครับยังไม่หลุด30ลงมาสักทีนะครับก็หวังว่าจะหลุดลง30ลงมาได้เร็วๆนี้ปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนก็มีอยู่ประมาณสัก2ปัจจัยปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเรื่องการคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับวันนี้เนี่ยวันศุกร์เนี่ยรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็จะคลายแล้วนะครับร้านค้าบางประเภทจะกลับมาเปิดดำเนินการได้แล้วนะครับอีกข่าวนึงที่เป็นข่าวค่อนข้างดีนะครับคือเรื่องความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อต้านในตัวโควิด-19 เนี่ยนะครับแต่งวดนี้เนี่ยเป็นของบริษัทโมเดอร์นานะครับโดยทาง FDA ของสหรัฐนะครับได้อนุมัติให้มีการทดลองวัคซีนในระยะที่2กับผู้ป่วยประมาณ600 คนโดยจะเริ่มอย่างเร็วที่สุดเลยและตอนนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็กำลังวางแผนขั้นสุดท้ายในการทดลองระยะที่3โดยน่าจะเริ่มทดลอง
ในต้นเดือนมิถุนายนนี้เลยนะฮะตอนนี้ก็บริษัทด้านเดลเทคโนโลยีก็เขาเรียกว่าทำงานกันอย่างหนักนะครับพัฒนาวัคซีนกันอย่างไม่หยุดเลยก็ได้แต่หวังว่าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงออกมาได้เร็วๆนี้นะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยก็มีที่น่าสนใจอยู่2ที่นะครับที่แรกคือที่จีนนะครับเมื่อวานมีการประกาศตัวเลขยอดการค้าของจีนโดยเกินดุลสูงมากนะครับสูงถึง 45,340 ล้านเหรียญเลยทีเดียวมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ประมาณ 6,350 ล้านเหรียญแบบเยอะมากๆนะฮะปัจจัยหลักที่ทำให้เกินดุลสูงเนี่ยมันก็มาจากการนำเข้าที่มันหดตัวลงมาค่อนข้างแรงด้วยนะครับคือส่งออกอ่ะก็โตนะครับแต่ว่าพอดีนำเข้าเนี่ยมันหดตัวแรงกว่ามันเลยทำให้แบบยอดสุทธิของดุลการค้าเนี่ยเกินดุลสูงนะฮะคือตอนนี้เนี่ยประเทศอื่นก็คงยังส่งของมาที่จีนยากอ่ะประเทศก็ยังไม่ค่อยเปิดกันนะครับไม่เหมือนจีนที่มันเปิดแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือที่ฮ่องกงนะครับวันนี้นะครับวันศุกร์นี้เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกงนะครับจะเริ่มคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วโดยจะเริ่มอนุญาตให้ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยกลับมาเปิดบริการได้อีกครั้งในวันศุกร์นี้นะครับรายละเอียดคร่าวๆของการผ่อนคลายเนี่ยจากเดิมเนี่ยคือจริงๆอ่ะร้านอาหารเนี่ยเขาก็เริ่มมีการผ่อนคลายมาบ้างแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะผ่อนคลายมากขึ้นเดิมเนี่ยโต๊ะอาหารถึงโต๊ะเขาจะให้ลูกค้านั่งได้ไม่เกิน4คนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะให้นั่งได้8คนละนะฮะซึ่งโต๊ะเนี่ยมันคงเป็นโต๊ะแบบโต๊ะใหญ่ๆอ่ะมันโต๊ะจีนอย่างนั้นนะครับถึงได้ให้นั่งยอมให้นั่งได้ถึง8คนนะฮะธุรกิจด้านบันเทิงอย่างพวกโรงภาพยนตร์แล้วก็ร้านสำหรับให้ลูกค้าเข้าไปนั่งเล่นไพ่นกกระจอกเนี่ยก็จะกลับมาเปิดบริการแล้วเช่นกันนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรนะฮะมาที่ยุโรปบ้างยุโรปนะครับเมื่อคืนดัชนีหุ้นยุโรปก็บวกกันได้ค่อนข้างดีดัชนีสต็อก600นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น1ประมาณ 1.1% การคลายมาตรการล็อกดาวน์ในยุโรปเนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นในยุโรปนะครับคือเมื่อประมาณสักวันกว่าๆที่ผ่านมานะฮะประเทศเยอรมนีเนี่ยได้ไฟเขียวละให้ลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศนะครับที่เรียกว่าบุนเดสลีกาเนี่ยกลับมาเตะกันได้อีกครั้งแล้วนะครับในวันที่16พฤษภาคมนี้นะฮะตอนนี้เยอรมันก็เรียกว่าคลายล็อกพวกการปิดเมืองอะไรเงี้ยเต็มที่เลยนะครับถ้ายอมให้ฟุตบอลกลับมาเปิดได้เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็น่าจะค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองอยู่พอสมควรว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้นะครับราคาทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงนะครับเมื่อคืนก็ปรับขึ้นมาอยู่เหนือ 1,700 เหรียญได้อีกครั้งนะครับมาปิดที่ประมาณ 1,715 เหรียญ นะครับสุดท้ายแล้วนะครับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปิดทำการวันที่2ของสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าของเราช่วงที่ผ่านมาวันหยุดเยอะนะครับแต่ว่าดัชนีหุ้นไทยก็ยังปรับตัวลดลงต่อโดยเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยลดไปถึง 20.65 จุดนะครับลดไป 1.6% 2วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีหุ้นไทยเนี่ยลดไปมากกว่า40จุดเลยทีเดียวนะครับลดลงค่อนข้างเยอะนะครับปัจจัยหลักก็น่าจะเป็นเรื่องของการเทขายทำกำไรระยะสั้นซะมากกว่านะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรเข้ามากระทบเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยฟื้นตัวได้ดีมากๆเลยนะครับก็เลยมีการขายระยะสั้นออกมานะครับก็ตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวานก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นะครับประเด็นแรกนะครับเมื่อคืนเนี่ยราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยปรับตัวค่อนข้างผันผวนนะครับจากช่วงหัวค่ำบวกไปได้ถึง 11% แต่ว่าพอมาใกล้ๆช่วงเที่ยงคืนหรืออะไรเงี้ยปรับตัวลดลงเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยติดลบไปประมาณสัก 1.8% นะฮะประเด็นที่2นะครับดัชนี Nasdaq 100ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องผลตอบแทนในปี2020เนี่ยเป็นบวกถึง 4.29% แล้วนะครับแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่จริงๆนะฮะเป็นหุ้นที่เป็นจุดโฟกัสของนักลงทุนเลยนะครับเพราะคุณภาพสูงมากนะฮะเงินสดเยอะโมเดลธุรกิจแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดค่อนข้างน้อยนะฮะประเด็นที่3นะครับประเด็นสุดท้ายก็หลายๆประเทศนะครับก็เริ่มจะมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วนะครับโดยเฉพาะวันศุกร์เนี้ยหลายๆที่เลยจะเริ่มล็อกดาวน์นะครับไม่ว่าจะแคลิฟอร์เนียไม่ว่าจะฮ่องกงนะครับก็จะเริ่มกลับมาธุรกิจอย่างพวกร้านอาหารหรือว่าร้านค้าปลีกหรืออะไรเงี้ยก็จะเริ่มกลับดำเนินการได้แบ
แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับมีการควบคู่ไปกับการควบคุมนะฮะก็เชื่อว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ